然
ความจริงแล้วเมื่อวานนี้มันอุบัติเหตุตรงที่ว่ามันเกิดเรื่องที่ว่าร้านมันปิดไปแล้วแล้วเขามานะครับปกติเราก็มีน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำเย็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าร้านมันปิดข้างหอคอยมันตายอย่างเงี้ยแล้วก็เสียงมีความร้อนที่จะมันโตแต่平常是有热水是可以吃的而且但是很难控制的要靠自己想就是我要用热水洗啊因为这个太多普遍人都是用冷水แล้วบอกว่าเมื่อวานนี่เป็นอะไรที่ว่าสยามสแควร์เนี่ยน้ำมันท่วมสูงด้วยพูดอะไรขอบคุณค่ะ